สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกับครูเกตอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะเรามาเรียนกันต่อในเรื่องของกาว่าวที่กลางกรุงนะคะซึ่งอยู่ในวรรณคดีลำนำบทที่5นะคะลูกครูเลือกใช้เป็นตอนที่2นะคะเพราะว่าในภาคแรกนะคะในตอนที่1เนี่ยเด็กๆก็ได้เรียนเนื้อหาสาระนะคะของคำแพงนะคะที่เขาเนี่ยไปเที่ยวบ้านคุณป้านะคะที่กรุงเทพมหานครกับครอบครัวนะคะก็มีพี่นะคะที่ชื่อว่าคําปันนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะที่ไปเยี่ยมคุณป้าที่กรุงเทพนะคะแล้วก็เขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงนกกาเหว่าร้องนะคะที่อยู่ในเมืองกรุงนะคะเขาก็รู้สึกแบบแปลกใจนะคะรู้สึกแปลกใจว่าแต่เอ๊ะทำไมมีนกกาเหว่ามาร้องในเมืองกรุงได้นะคะเขาก็เกิดความสงสัยที่นี้ในคาบเรียนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อนะคะลูกกาเหว่าที่กลางกรุงนะคะว่าจะมีเนื้อหาสาระในเรื่องเป็นอย่างไรแล้วก็สอดแทรกนะคะบทกลอนนะคะหรือว่าบทเพลงกล่อมเด็กนะคะชื่อว่าเพลงกาเหว่าเนี่ยนะคะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนที่เรามาอ่านเนื้อหากันต่อนะคะเด็กๆคะเรามาอ่านออกเสียงบทนำเรื่องกันก่อนเลยค่ะนกกาเหว่าไข่ให้แม่กาฟักธรรมชาติประหลาดนักใช่ไหมหนูเพลงกล่อมเด็กนำมาร้องได้เรียนรู้แม่กาดำชนเชิดชูความเมตตานะคะสำหรับบทนำเรื่องตรงนี้นะคะเด็กๆก็น่าจะสังเกตนะคะว่าเนื้อเรื่องนะคะภายในเรื่องบทเรียนนี้เนี่ยเราก็จะได้เรียนในเรื่องของเพลงกล่อมเด็กนะคะซึ่งมีชื่อเพลงว่ากาเหว่านั่นเองนะคะซึ่งมีความสอดคล้องนะคะกับเนื้อเรื่องที่เขาถ่ายทอดออกมาก็คือเป็นลักษณะของเพลงกล่อมเด็กที่ให้แง่คิดนะคะความรักความห่วงใยของแม่เนี่ยคะที่มีต่อลูกนะคะได้อย่างชัดเจนนะคะผ่านตัวนกกาเหว่านะคะแม่กานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะว่าจะมีเนื้อหาสาระในบทเรียนนี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะจบลงนะคะให้ข้อคิดกับผู้อ่านอย่างไรบ้างนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องย่อนะคะลูกกาเหว่าที่กลางกรุงนะคะซึ่งเราเนี่ยได้อ่านกันไปแล้วนะคะลูกในคาบเรียนที่แล้วนะคะครูก็จะสรุปเรื่องให้แบบย่อๆอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเนื้อหานะคะในตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ครอบครัวของคำแพงนะคะซึ่งเป็นคนอีสานนะคะเดินทางไปเยี่ยมคุณป้านะคะของคำแพงเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็ไปด้วยกันในครอบครัวคนในครอบครัวก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ของคำแพงนะคะคำแพงเนี่ยก็จะมีพี่ชายหนึ่งคนนะคะก็จะชื่อว่าคำปันนะคะลูกเขาก็ได้เดินทางนะคะไปเที่ยววัดพระแก้วนะคะแล้วก็ได้ไปดูร้านค้าย่านสำเพ็งนะคะแล้วก็เขาก็ได้มีการบรรยายถึงว่าคำแพงเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำบุญนะคะเขาก็จะนึกถึงว่าตอนอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดนะคะเขาก็ได้ใส่บาตรทำบุญบ่อยนะคะกับคุณแม่นะคะช่วยคุณแม่เนี่ยเตรียมของใส่บาตรนะคะแต่เมื่อเขามาอยู่กรุงเทพเนี่ยด้วยบ้านของคุณป้านะคะอยู่ห่างจากวัดก็ทำให้ไม่ได้ทำบุญใส่บาตรนะคะแล้วก็เขาเนี่ยก็ได้นั่งอยู่ริมหน้าต่างนะคะเพื่อดูทิวทัศน์นะคะรอบๆบ้านนะคะรอบๆบ้านคุณป้านะคะลูกเธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงนกกาเหว่าร้องนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเสียงนกกาเหว่าเนี่ยมาจากที่ใดนะคะเขาก็มองหานะคะแล้วก็เผอิญว่ามีแม่ของกำแพงนะคะเดินมาหาพอดีเธอเนี่ยก็ได้เล่านะคะเรื่องว่าเธอเนี่ยได้ยินเสียงนกกาเหว่าร้องเนี่ยให้แม่ฟังนะคะคุณแม่ก็คิดว่าหูคงฝาดไปเองนะคะจนแม่เนี่ยได้ยินเสียงนกกาเหว่านะคะด้วยตนเองค่ะแม่ก็รู้สึกแปลกใจเช่นเดียวกันนะคะจนคำแพงกับคุณแม่เนี่ยสนทนาในเรื่องนี้กันนะคะจนเสียงดังแล้วก็พ่อกับคำปันนะคะหรือว่าพี่ชายนะคะของคำแพงเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมลุกขึ้นมานะคะพูดคุยนะคะในเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะคุณพ่อก็บอกว่าสันนิษฐานว่าก็คงเป็นนกที่มีคนเลี้ยงนะคะแต่พี่คำปันนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นนกที่หลงทางมานะคะก็
เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะสิ้นสุดลงตรงนี้นะคะลูกในคาบเรียนที่แล้วนะคะแล้วก็ในคาบเรียนนี้ค่ะก็จะมีเนื้อหาสืบเนื่องต่อมานะคะก็จะเป็นตอนที่ครอบครัวของคำแพงนะคะเดินทางกลับจากบ้านคุณป้านะคะจากที่กรุงเทพนะคะระหว่างทางการเดินทางนะคะคำแพงเนี่ยก็ยังได้ยินเสียงของนกกาเหว่านะคะยังก้องอยู่ในจิตใจเลยค่ะเธอจึงทวงถามนะคะเรื่องที่พ่อเนี่ยจะเล่าให้ฟังเรื่องกาเหว่านะคะพ่อจึงให้แม่เนี่ยร้องเพลงกล่อมเด็กนกกาเหว่าให้ฟังซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้กล่อมเด็กให้นอนหลับนะคะเนื้อเรื่องเนี่ยกล่าวถึงแม่กาที่หลงรักแล้วก็เฝ้าเลี้ยงดูลูกนกกาเหว่าที่ถูกไข่ทิ้งไว้นะคะเพราะคิดว่าเป็นลูกของตนคอยหาอาหารนะคะมาป้อนพาไปหัดบินจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยแม่กาบินไปหาอาหารแล้วก็ถูกนายพรานเนี่ยยิงตายนะคะลูกก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้านะคะก็ทำให้ตัวละครหลักนะคะที่ชื่อว่าคำแพงเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบเศร้าเสียใจนะคะลูกกับเหตุการณ์ที่เป็นเนื้อเรื่องเนี่ยผ่านบทเพลงกล่อมเด็กนกกาเหว่านี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูฉบับเต็มกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องต่อจากคาบเรียนที่แล้วนะคะลูกเนื้อเรื่องกาเหว่าที่กลางกรุงนะคะเด็กๆก็สังเกตคำศัพท์สำคัญที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาบทเรียนเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับเนื้อหาในหน้านี้นะคะก็จะเป็นตอนที่คำแพงนะคะทวงให้คุณพ่อเนี่ยนะคะเล่าเรื่องนกกาเหว่าเนี่ยให้ฟังนะคะเธอก็รีบทวงสัญญาเมื่อเห็นพ่อขับรถมาถึงถนนที่ว่างโล่งนะคะพ่อก็หัวเราะนะคะขณะตายังคงจ้องไปข้างหน้านะคะก็คือขณะที่คุณพ่อเนี่ยขับรถอยู่นะคะคำแพงเนี่ยก็ทวงสัญญานะคะว่าเนี่ยคุณพ่อจะต้องเล่าเรื่องกาเหว่าให้เธอฟังแล้วนะคะพ่อก็ผ่อนความเร็วรถให้ช้าลงนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาขับช่องทางซ้ายนะคะสักครู่เนี่ยคำแพงก็ได้ยินเสียงพ่อร้องเพลงขึ้นมาเบาๆนะคะคุณพ่อก็ร้องมาว่าเจ้านกกาเหว่าเอ่ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทธรนะคะพ่อร้องเพลงขณะน่ะพ่อก็ร้องเพลงแค่นี้นะคะคำแพงกับคำปันนะคะที่ก็ร้องถามขึ้นนะคะลูกเกือบพร้อมกันเลยค่ะทั้งสองก็ยังไม่เคยได้ยินพ่อร้องเพลงนี้มาก่อนนะคะฟังคล้ายๆเพลงกล่อมเด็กนะคะที่แม่เคยร้องให้ฟังเลยค่ะสำหรับเพลงกาเหว่านะคะคุณพ่อก็ได้อธิบายเอาไว้นะคะลูกแม่ก็ช่วยเสริมร้องขึ้นมานะคะแม่เขาร้องได้เพราะกว่าพ่อเป็นไหนๆนะคะนี่ก็จะเป็นคำพูดของคุณพ่อนะคะเสียงแม่บ่นอะไร 2-3 คำฟังไม่ถนัดจากนั้นก็กระแฮมนะคะก็คือร้องขึ้นนะคะคุณแม่เนี่ยก็ร้องเพลงกล่อมเด็กเพลงนี้ขึ้นนะคะสำหรับเนื้อเรื่องในหน้านี้นะคะก็จะเป็นตอนที่แม่ของคำแพงนะคะร้องเพลงกล่อมเด็กจบลงนะคะลูกแล้วก็ทั้งคำแพงแล้วก็คำปันนะคะก็ปรบมือนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยร้องได้ไพเราะจับใจเลยค่ะนะคะคุณแม่เนี่ยก็ถามว่าแล้วหลังจากที่คุณแม่ร้องไปนะคะฟังแล้วรู้เรื่องไหมนะคะก็คือเป็นคำถามของคุณแม่ถือว่าเป็นบทสนทนานะคะระหว่างคุณแม่กับลูกทั้งสองนะคะคำแพงเนี่ยก็ตอบว่าก็เป็นเรื่องของแม่กาตัวหนึ่งนะคะที่หลงรักแล้วก็เลี้ยงลูกของนกกาเหว่าที่มาไข่ทิ้งไว้ให้แม่กาฟักเพราะคิดว่าเป็นลูกของตัวเองแม่กาคอยไปหาอาหารมาป้อนพาไปสอนให้หัดบินแต่แล้ววันหนึ่งแม่กาก็ถูกนายพรานนะคะข้อความตรงนี้ก็คือแม่กาเนี่ยก็ถูกนายพรานยิงตายนะคะลูกก็คำแพงเนี่ยก็รู้สึกแบบเศร้าเสียใจนะคะนะเธอก็ไม่ได้เล่าต่อนะคะลูกแล้วก็ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ด้วยนะคะด้วยความสงสารนะคะจากเนื้อหาในเพลงนี้นะคะเรามาดูเนื้อหาในหน้านี้กันต่อเลยค่ะเนื้อหาในหน้านี้นะคะหลังจากที่คุณแม่นะคะร้องเพลงกล่อมเด็กได้จบลงแล้วนะคะคุณพ่อเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องของนกกาเหว่าเนี่ยมันก็เศร้าอยู่นะคะเป็นธรรมชาตินะคะของสัตว์ทั้งหลายนะคะลูก
ฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจในธรรมชาตินะคะบางทีเนี่ยก็คือแม่นกกาเหว่านะคะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทิ้งนะคะลูกของตัวเองนะคะด้วยสัญชาตญาณหรือว่าด้วยธรรมชาติของนกกาเหว่าก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยก็มีธรรมชาติของมันนะคะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการสังเกตนะคะแล้วก็เอามาแต่งเป็นเพลงกล่อมเด็กนะคะนี่ก็จะกล่าวถึงที่ไปที่มานะคะของบทเพลงกล่อมเด็กนะคะลูกแล้วก็รวมไปถึงนะคะคุณพ่อเนี่ยก็ได้มีการอธิบายนะคะว่านายพรานนะคะก็คือคนที่มีอาชีพล่าสัตว์นะคะสมัยก่อนเนี่ยมีสัตว์ป่าอยู่มากมายนะคะนายพรานก็เลยล่าไปขายแล้วก็นำมาเป็นอาหารแต่ว่าทุกวันนี้นะคะก็คือมีสัตว์ป่าเนี่ยลดน้อยลงนะคะการล่าสัตว์ป่าเนี่ยก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายด้วยนะคะคุณแม่ก็มีการอธิบายนะคะเสริมเข้ามาด้วยนะคะก็เป็นเหตุการณ์นะคะที่คุณพ่อเนี่ยก็ยังคงขับรถอยู่นะคะแล้วก็ร่วมพูดคุยกับลูกๆนะคะแล้วก็คุณแม่นะคะสำหรับเนื้อหาในหน้านี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาหน้าสุดท้ายของบทเรียนนี้เลยค่ะเนื้อหาในหน้านี้ก็จะกล่าวถึงคุณพ่อนะคะได้เท้าความไปว่าในสมัยตอนที่คุณพ่อเป็นเด็กอยู่นะคะคุณย่าเนี่ยก็เคยร้องเพลงกล่อมเด็กนะคะกล่อมให้คุณพ่อหลับไหลเหมือนกันนะคะลูกแต่ว่าคุณพ่อก็ได้อธิบายว่าเพลงกล่อมเด็กนะคะก็ไม่ได้ทราบว่าใครเป็นคนแต่งใครเป็นคนร้องตั้งแต่แรกนะคะมาอยู่ที่ตอนที่คำแพงนะคะขอบคุณพ่อกับแม่และที่เล่าเรื่องเพลงกล่อมเด็กนะคะให้ฟังเธอตั้งใจว่าเมื่อไปถึงบ้านจะรีบอ่านหนังสือที่พ่อแนะนำและจะให้แม่เนี่ยสอนร้องเพลงกาเหว่าให้ได้นะคะถึงแม้จะเป็นเรื่องเศร้านะคะเพราะว่าด้วยเนื้อเรื่องนะคะในเพลงกล่อมเด็กเนี่ยนะคะเป็นความรักความผูกพันของแม่กานะคะที่มีต่อลูกนกกาเหว่านะคะตัวน้อยๆทั้งที่ไม่ใช่ลูกในไส้ของตนเองนะคะก็เนื้อหาก็จะจบลงนะคะลูกเพียงแค่นี้นะคะ
เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆคะหลังจากที่หนูนะคะได้ฟังเพลงกล่อมเด็กนะคะเพลงกาหว่าวไปแล้วนะคะเพลงกาหว่าวเนี่ยในเนื้อเพลงนะคะก็จะปรากฏคำศัพท์สำคัญเอาไว้ด้วยนะคะก็จะมีคำว่าคลอแคลนะคะคงคากระพังแล้วก็คำสุดท้ายนะคะต้นว่าค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปทำความรู้จักกับความหมายของคำเหล่านี้กันเลยค่ะคำศัพท์นะคะกฎหมายหมายถึงว่าข้อกำหนดที่ใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามนะคะซึ่งคำว่ากฎหมายตรงนี้เนี่ยเด็กๆก็จะไปเจอในคำศัพท์สำคัญที่อยู่ในหน้าเนื้อเรื่องของบทเรียนนะคะลูกตรงนี้คำนี้ก็จะไม่ได้ปรากฏอยู่ในบทเพลงกล่อมเด็กกาว่าวนะคะลูกทีนี้เรามาดูคำที่2เลยค่ะกระพังนะคะกระพังตรงนี้เนี่ยเป็นคำที่เราเจอในบทเพลงกล่อมเด็กนะคะกาเหว่านั่นเองนะก็จะมีความหมายว่าในที่นี้คงหมายถึงว่าหอยกระพงนะคะซึ่งเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งเปลือกบางยาวรีสีเขียวนะคะมีลายเป็นเส้นสีน้ำตาลอาศัยอยู่ตามพื้นท้องทะเลที่เป็นเลนนะคะปนทรายโดยยึดติดกันเองเป็นกระจุกนะคะหรือแผ่เป็นแผ่นใหญ่นะคะคงคาเนี่ยคำที่3นะคะลูกคงคาหมายถึงว่าแม่น้ำคำที่4ค่ะครอแครนะคะหมายถึงว่าเคียงชิดกันนะคะแล้วก็คำสุดท้ายค่ะต้นว่านะคะหมายถึงว่าต้นไม้ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งนะคะผลสุกสีม่วงดำกินได้ค่ะความรู้เพิ่มเติมนะคะลูกมาดูเลยค่ะความรู้แรกนะคะก็จะเป็นเพลงกล่อมเด็กนะคะก็ถือว่าเป็นเพลงพื้นบ้านนะคะที่ใช้สำหรับเด็กนะคะลูกที่ถ่ายทอดให้เด็กๆเนี่ยฟังด้วยปากเปล่านะคะคนทุกชาติทุกภาษาแต่งเพลงกล่อมเด็กขึ้นเพื่ออะไรลูกวัตถุประสงค์หลักๆก็คือกล่อมให้เด็กเนี่ยนะคะหลับไหลนะคะแม่หรือว่าผู้ที่เลี้ยงดูเนี่ยมักเป็นคนที่กลับกล่อมเองนะคะช่วงทำนองเพลงกล่อมเด็กเนี่ยมีความไพเราะนะคะอ่อนโยนช้าๆเนิบๆนะคะลูกชวนให้เคลิบเคลิ้มนะคะช่วยให้เด็กเนี่ยนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับสาระเพิ่มเติมนะคะที่2เลยก็คือเพลงกล่อมเด็กนะคะกาว่าวที่เราได้เรียนกันในบทเรียนนี้นะคะซึ่งเป็นบทร้อยกลองนะคะที่นักเรียนเนี่ยควรฝึกอ่านให้คล่องแล้วก็ฝึกร้องให้เป็นทํานองให้ที่ไพเราะได้นะคะเพราะว่าเนื้อหาของเพลงเนี่ยของเพลงกาว่าวนะคะลูกบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของแม่กาที่น่าสงสารมากเลยค่ะซึ่งหลงรักแล้วก็เลี้ยงดูลูกของนกกาเหว่าที่มาไข่ทิ้งไว้ให้แม่กาฟักเพราะคิดว่าเป็นลูกของตัวเองนะคะคอยไปหาเหยื่อมาป้อนนะคะพาไปสอนให้บินและรู้จักหากินแต่ในที่สุดนะคะแม่กาก็ถูกนายพรานยิงตายนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องเศร้าเหมือนกันนะคะที่ปรากฏอยู่ในบทเพลงค่ะสาระที่3นะคะก็คือเนื้อหาของบทเพลงนะคะก็แฝงความรู้ความคิดและรวมไปถึงความรักความห่วงใยของผู้ใหญ่นะคะที่มีต่อเด็กนะคะหรือว่าแม่ที่มีต่อลูกนั่นเองนะคะแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและก็ความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมานะคะเนื่องจากนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันนะคะของแม่ที่มีต่อลูกนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ชัดมากนะคะลูกต่อไปนะคะสาระเพิ่มเติมนะคะเติมความรู้นะคะลูกในข้อที่4เลยก็คือเพลงกาว่าวเนี่ยนะคะยังให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะของกาแล้วก็นกกาว่าวนะคะลูกก็คือธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนะคะหลังจากที่เรานะคะได้ฟังบทเพลงกาว่าวกันไปแล้วนะคะเรามาตอบคำถามกันนะคะลูกจะได้ทบทวนเนื้อเรื่องนะคะที่ปรากฏอยู่ในบทเพลงนกกาเหว่าด้วยนะคะลูกข้อที่1ค่ะนกกาฟักไข่ให้กับสัตว์ใดลูกสัตว์ไหนคะนั่นก็คือนกกาเหว่านั่นเองค่ะต่อไปในข้อที่2ค่ะบทร้อยกลองนกกาเหว่านะคะมักนำมาใช้เป็นเพลงร้องเพื่อกระทำสิ่งใดค่ะนั่นก็คือกล่อมเด็กนะคะใช้กล่อมเด็กให้หลับไหลนะคะลูกตรงนี้นะคะให้ได้นอนนะคะลูกเพราะว่าเด็กตัวเล็กๆนะคะเขาจะต้อง
มีเวลาพักผ่อนที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะการนอนก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดนะคะต่อไปในข้อที่3ค่ะคาบเอาข้าวมาเผื่อไปคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินนะคะร้อยกรองบทนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงอะไรเด็กๆคิดว่าแสดงให้เห็นถึงอะไรลูกบทร้อยกรองบทนี้ค่ะคาบเอาข้าวมาเผื่อไปคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินนั่นก็คือความรักความผูกพันของแม่ที่มีต่อลูกนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะลูกในหน้า191ค่ะก็จะอยู่ในหน่วยที่5นะคะบทเพลงที่ขับขานนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยเลยค่ะข้อที่1นะคะให้นักเรียนเนี่ยเขียนเครื่องหมายถูกนะคะหน้าข้อความที่กล่าวถูกต้องนะแล้วก็เขียนเครื่องหมายผิดนะคะหรือว่ากากบาทนั่นเองนะคะหน้าข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้องค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะข้อที่1นะคะเพลงพื้นบ้านของแต่ละภาคจะนิยมเล่นในงานสำคัญของศาสนาอย่างเดียวเท่านั้นเด็กๆคิดว่าถูกหรือผิดคะลูกผิดนะคะลูกจริงๆแล้วก็คือเพลงพื้นบ้านเนี่ยเรานะคะสามารถเล่นได้ทุกเทศกาลได้เลยนะคะลูกแล้วก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับศาสนาเพียงอย่างเดียวนะคะต่อไปค่ะในข้อที่2ค่ะเพลงฉ่อยเป็นเพลงพื้นบ้านของภาคเหนือใช่ไหมลูกเพลงฉ่อยเป็นเพลงพื้นบ้านของภาคเหนือไหมคะไม่ใช่นะคะเพลงฉ่อยนะคะต่อไปในข้อที่3ค่ะเพลงกล่อมเด็กคือบทร้องที่ใช้กล่อมให้เด็กฟังก่อนนอนมีเนื้อหาส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับความรักที่แม่มีต่อลูกนะคะเด็กๆคิดว่าถูกหรือผิดลูกข้อนี้ถูกต้องนะคะต่อไปในข้อที่4ค่ะเอกลักษณ์ของเพลงพื้นบ้านคือความสนุกสนานการใช้ภาษาที่เรียบง่ายและผู้ร้องจะต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบอันนี้ถูกหรือผิดลูกข้อนี้ถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะเพลงพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่นจะมีท่วงทํานองและจังหวะแตกต่างกันนะคะข้อนี้ถูกหรือผิดลูกถูกต้องนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเหมือนของครูเนี่ยภาคใต้เนี่ยเขาก็จะมีท่วงทำนองที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็รวมไปถึงการใช้คำการใช้ภาษานะคะการใช้ภาษาทำนองต่างๆเนี่ยก็ใช้ภาษาใต้เลยนะคะถ้าเป็นเพลงกล่อมเด็กนะคะลูกเห็นไหมคะว่าแต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีเพลงกล่อมเด็กที่แตกต่างกันนะคะข้อที่5ก็เลยตอบถูกต้องเลยนะคะเรามาฝึกคิดลองทำข้อสอบ NT ป.3นะคะที่วัดความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทยกันต่อเลยค่ะสำหรับข้อสอบในข้อนี้นะคะลูกในข้อที่21นะคะซึ่งเกี่ยวกับการอ่านข้อความแล้วก็ตอบคำถามค่ะข้อความที่เขาให้มานะคะเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะข้อความแรกนะคะรัตนาเนี่ยกำลังนั่งโม้กับเพื่อนว่าฉันเรียนเก่งกว่าใครข้อความที่2ค่ะมาลีรีบบอกว่าไม่จริงห้องเราคนที่เก่งคือวิชิตไงมันเก่งจะตายเพราะรู้ทุกเรื่องข้อความที่3ค่ะกัลยาพูดว่าสุธีเป็นคนเรียนเก่งเนื่องจากเขาทำได้ทุกอย่างข้อความที่4ค่ะแต่อุมาคานว่าไอ้มนเก่งเขาทำได้ทุกอย่างและยังเป็นหัวหน้าห้องด้วยจากโจทย์นะคะลูกข้อความหมายเลขใดใช้ภาษาได้เหมาะสมค่ะตัวเลือกที่1ค่ะหมายเลข1ตัวเลือกที่2หมายเลข2ตัวเลือกที่3หมายเลข3และก็ตัวเลือกที่4หมายเลข4ค่ะเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะลูกที่ใช้ภาษาได้เหมาะสมที่สุดค่ะถูกต้องค่ะนั่นก็คือหมายเลข3นั่นเองนะคะกัลยานะคะพูดว่าสุธีเป็นคนเรียนเก่งเนื่องจากเขาทำได้ทุกอย่างนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยใช้คำได้ถูกต้องนะคะถูกกาลเทศะด้วยนะคะแล้วก็มีความเหมาะสมนะคะลูกส่วนข้อที่1นะคะรัตนาเนี่ยผิดเพราะว่ารัตนาเนี่ยใช้คำว่าโม้นะคะลูกซึ่งเป
็นภาษาปากนะคะควรจะใช้คำว่าพูดหรือว่าสนทนานะคะส่วนข้อที่2นะคะลูกมาลีนะคะที่ผิดเนี่ยเพราะว่ามาลีเนี่ยใช้คำว่ามันนะคะซึ่งมันเนี่ยจะต้องเป็นสรรพนามที่เรียกว่าเป็นการใช้สรรพนามที่ไม่เหมาะสมนะคะในการเรียกเพื่อนเนาะต่อไปในข้อที่4นะคะที่ผิดเนี่ยเพราะว่ามีคำว่าไอ้นะคะไอ้โมเห็นไหมลูกว่าคำนี้เป็นคำที่เป็นสรรพนามที่ไม่เหมาะสมนะคะเรานำมาใช้ไม่ได้นะคะลูกตรงนี้ข้อ21ก็เลยตอบตัวเลือกที่3ค่ะข้อสอบในข้อที่22นะคะลูกก็จะเกี่ยวกับการอ่านข้อความแล้วก็ตอบคำถามเช่นเดียวกันค่ะข้อความที่เขาให้มานะคะก็จะกล่าวถึงพิธีกรงานมงคลสมรสประธานมาคล้องพวงมาลัยให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวขณะประธานกำลังแล้วก็อาหารนะคะเขาจะมีแบบช่องว่างให้เราเติมนะคะลูกโจทย์ในข้อที่22นะคะบอกว่าควรใช้คำในข้อใดเติมในหมายเลข1และหมายเลข2จึงจะเหมาะสมนะก็คือเป็นการเติมคำในช่องว่างนะคะตัวเลือกที่1ค่ะเราเติมว่าคำว่าให้กับกินนะคะตัวเลือกที่2ค่ะคำว่าเรียกกับกินตัวเลือกที่3ค่ะบอกกับประธานรับประทานนะคะลูกตัวเลือกที่4ค่ะเชิญกับรับประทานนะคะเด็กๆคิดว่าหนูจะเติมคำไหนคะลูกจะให้เหมาะสมกับข้อความมากที่สุดนะคะถูกต้องค่ะนั่นก็คือเชิญนะคะเชิญกับคำว่ารับประทานนะคะฉะนั้นเราพอลองเอามาเติมเนี่ยเดี๋ยวเด็กๆลองมาอ่านดูสิคะว่ามันจะมีใจความที่สำคัญนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ถูกกาลเทศะอย่างไรนะคะในการใช้คำใช้ภาษาในประโยคนี้นะคะพิธีกรงานมงคลสมรสเชิญประธานมาคล้องพวงมาลัยให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวขณะประธานกำลังรับประทานอาหารนะคะข้อ22ก็เลยตอบตัวเลือกที่4นั่นเองค่ะเพราะว่าเขามีการใช้คำที่เหมาะสมนะคะเรามาอยู่ในข้อที่23กันแล้วนะคะลูกก็จะเกี่ยวกับการอ่านบทร้อยกรองแล้วก็ตอบคำถามนะคะก่อนอื่นเรามาอ่านบทร้อยกรองกันก่อนเลยค่ะเช้าตรู่นกกาออกไปหากินพร้อมกันทั้งสิ้นทิ้งรังไว้หลังไม่เกี่ยงผู้ใดตั้งใจเต็มกำลังทุกตัวมุ่งหวังทำมาหากินนะคะโจทย์บอกว่าจากบทร้อยกรองนกกามีคุณลักษณะอย่างไรนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นอย่างไรลูกเรามาดูตัวเลือกกันเลยค่ะตัวเลือกที่1 นะคะขยันเพราะออกหากินแต่เช้าตัวเลือกที่2ค่ะอดทนเพราะต้องทำงานหนักตัวเลือกที่3ค่ะอยู่เป็นกลุ่มเพราะออกไปพร้อมกันตัวเลือกที่4ค่ะชอบสร้างรังใหม่เพราะออกหากินแล้วทิ้งรังไว้นะคะเด็กๆคิดว่าจากบทร้อยกรองนะคะที่เราได้อ่านกันไปลูกนะคะในบทร้อยกรองนกกานะคะมีคุณลักษณะอย่างไรนะคะเด็กๆตอบข้อไหนกันบ้างลูกถูกต้องค่ะนั่นก็คือตัวเลือกที่1 นั่นเองนะคะขยันเพราะออกหากินแต่เช้านะคะเพราะว่ามันจะมีตัวที่เป็นข้อความสุดท้ายนะคะในบทร้อยกรองนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงความเรียกว่าความตั้งใจนะคะเต็มกำลังเห็นไหมลูกทุกตัวมุ่งหวังนะคะทำมาหากินอันนี้แสดงถึงความขยันนะคะและเพราะออกไปหากินแต่เช้านะคะก็ถือว่ามีความสอดคล้องนะคะลูกเป็นสัตว์ที่ขยันแล้วก็ทุกตัวเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยงกันนะคะลูกส่วนตัวเลือกที่2นะคะลูกอดทนเพราะต้องทำงานหนักเนี่ยมันผิดเพราะว่าจากบทร้อยกรองนะคะไม่ได้สรุปว่าการอดทนนะคะเพราะต้องทำงานหนักเนี่ยเนื่องจากความอดทนไม่ได้ปรากฏอยู่ในบทร้อยกรองนี้นะคะแล้วก็ตัวเลือกที่3นะคะอยู่เป็นกลุ่มเพราะออกไปพร้อมกันนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อที่ผิดเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจากบทร้อยกรองนะคะก็ไม่ได้สรุปว่ากาเนี่ยชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะลูกต่อไปในตัวเลือกที่4นะคะที่ผิดเนี่ยชอบสร้างรังใหม่เพราะออกหากินแล้วทิ้งรังไว้นะคะจากบทร้อยกรองนะคะทิ้งรังไว้หลังเนี่ยนะคะก็เป็นการอธิบายให้เห็นว่า
กาทุกตัวนะคะก็ออกไปหากินทั้งหมดเลยนะคะลูกไม่มีใครอยู่รังนั่นเองนะคะข้อนี้ก็เลยตอบตัวเลือกที่1ค่ะลูกในเรื่องของขยันเพราะออกหากินแต่เช้านะคะสำหรับข้อสอบในข้อที่24นะคะลูกก็จะเกี่ยวกับการอ่านบทไร้กลองแล้วก็ตอบคำถามนะคะซึ่งบทไร้กลองเนี่ยก็จะเป็นบทเดียวกับข้อที่23นะคะลูกเป็นบทไร้กลองนกกานั่นเองนะคะเราได้อ่านออกเสียงกันไปแล้วค่ะทีนี้เด็กๆมาดูโจทย์ในข้อที่24กันเลยค่ะว่าเขาถามอะไรนะคะใครนำข้อคิดจากบทไร้กลองไปใช้ได้เหมาะสมที่สุดนะคะตัวเลือกที่1ค่ะจ้อยกับเพื่อนเปิดร้านขายนมเย็นเพื่อหารายได้พิเศษตัวเลือกที่2ค่ะจินช่วยแม่ขายขนมจีนน้ำยาเพื่อจะได้เงินค่าขนมเพิ่มตัวเลือกที่3ค่ะแจนคิดสูตรทำขนมเค้กกล้วยน้ำว้าเพื่อให้ต่างจากคนอื่นตัวเลือกที่4ค่ะจอยนั่งรอพี่ที่กำลังขนสินค้าไปส่งลูกค้าเพื่อกลับบ้านพร้อมกันค่ะเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะลูกใครสามารถนำข้อคิดจากบทไร้กลองนี้นะคะไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมที่สุดค่ะถูกต้องค่ะนั่นก็คือข้อที่1นั่นเองนะคะจ้อยกับเพื่อนเนี่ยเปิดร้านขายนมเย็นเพื่อหารายได้พิเศษนะคะซึ่งเขาเนี่ยมีความเรียกว่ามีความขยันนะคะลูกแล้วก็ไม่ได้เกี่ยงงานนะคะถือว่านำข้อคิดจากบทไร้กลองนี้ไปปรับใช้ได้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆคะเราได้เรียนในเนื้อหาในเรื่องนี้ไปนะคะกาเหว่าที่กลางกรุงนะคะก็เด็กๆก็จะได้ความรู้นะคะในเรื่องของเพลงกล่อมเด็กไปด้วยนะคะแล้วก็เราได้ทบทวนนะคะเนื้อหาที่ออกข้อสอบ NT ด้วยนะคะซึ่งเกี่ยวกับการอ่านบทไร้กลองแล้วก็การอ่านข้อความแล้วก็ตอบคำถามทั้งหมดเลยนะคะส่วนใหญ่ข้อสอบก็จะออกประมาณนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเจอกันใหม่ค่ะลูกในคาบเรียนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ